สวัสดีค่ะพี่ต้องฮัลโหลครับน้องกุ๊กใช่ไหมอันนี้พี่ต้องนะน้องกุ๊กสะดวกคุยไหมครับได้ค่ะพอดีพี่มีเรื่องอยากถามน้องกุ๊กนิดนึงน่ะค่ะคือพี่อยากรู้ว่าที่ตอนนี้เราคุยกันอยู่น้องกุ๊กเรียกว่าเป็นการคุยแบบคนคุยหรือเปล่าพอดีจริงๆพี่มีคนคุยอยู่3คนตอนนี้แต่ว่าพี่ไม่ได้นับน้องกุ๊กรวมอยู่ในนั้นนะอุ๊ยคือพี่กลัวว่าถ้าเราไม่ได้แบบเคลียร์กันให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้วเกิดเข้าใจผิดกันไปเดี๋ยวมันจะไม่ดีอะไม่เป็นไรค่ะพี่ต้องจะคุยกี่คนแล้วแต่พี่ต้องเลยกุ๊กไม่ซีเรียสค่ะแต่กุ๊กจะคุยกับพี่ต้องคนเดียว